สวัสดีครับเพื่อนๆชาว RO ทุกท่านครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงชุดวิชชิ่งใหม่นะครับที่กำลังจะเข้ามาวันที่5สิงหาคมนั่นเองนะครับผมว่าชุดนี้นะครับเหมาะสำหรับอาชีพอะไรใช้กับใครได้บ้างนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับ P2W TOPUP ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกัน P2W TOPUP ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเราชุดวิชชิ่งในรอบนี้นะครับก็จะเป็นธีมหมาป่านั่นเองนะครับนี่คือดีไซน์ของตัวละครผู้ชายนะฮะมีความแบบว่าถอดทรงถอดเสื้อนะฮะมีใครชอบหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะแล้วก็มีปืนติดหลังแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นน้องแมวนะครับก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมนี่หมายถึงท่ายืนนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูของตัวผู้หญิงกันบ้างครับและนี่นะครับก็คือดีไซน์ของตัวละครผู้หญิงนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามีความเซ็กซี่เบาๆนะครับผมแล้วก็หมวกก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนปากนี่ก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับส่วนปืนก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะครับผมส่วนแมวหญิงก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันครับผมว่าชุดสวยขนาดนี้นะครับความสามารถจะเป็นยังไงบ้างครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความสามารถกันนะครับเริ่มที่ชุดก่อนเลยนะครับชุดนะครับก็จะมีการบวก Attack นะครับทั้ง P Attack แล้วก็ M Attack อย่างละ 5.5% นะครับมีการบวก Strength กับ Int อย่างละ 4 นะครับผมแล้วก็บวกเรื่องของค่าเจาะเกาะอย่างละ 6% นะครับบวกสกิลดาเมจนะครับ 2% นะครับแล้วก็บวก Move Speed ด้วย 3% นะครับนอกจากนี้ยังมี All Stat 5 ให้ด้วยนั่นเองครับบวก 15 นะครับจะได้ Move Speed เพิ่มอีก 2% แล้วก็ Attack Speed ด้วยอีก 3% นั่นเองนะครับบวก 18 นะครับผมก็คือตัวเราแล้วก็เพื่อนๆในปาร์ตี้ในระยะ 12 เมตรนะครับผมก็จะมีการบวกค่าครินะครับ 3 นะครับแล้วก็คริดาเมจเนี่ย 3% นั่นเองนะครับผมไม่สามารถที่จะสแต็กได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดสำหรับสายคินะก็ผมรู้สึกว่าเฉยๆนะสำหรับตัวชุดนะฮะคือมันอาจจะมีมูฟสปีดติดบ้างนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วมันก็คล้ายๆเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกคลิกแค่3กับ 3% เนี่ยก็ไม่ได้ดูเยอะมากนะครับผมคิดว่าชุดนี้เนี่ยเอาไว้สะสมใส่สวยๆก็เพียงพอแล้วนะครับผมต่อมานะครับมาดูตัวปืนกันบ้างนะครับหลังปืนตัวนี้นะครับก็จะบวก P-Def 16 หน่วยนะครับ M-Def 6 นะครับ Strength 4 นะครับ P-Damage กับ M-Damage อย่างละ 4% นะครับ Attack Speed 3% ครับบวก 12 นะครับ Attack จะบวก 3% แล้วก็บวกค่าคริอีกแล้วนะครับ 3 หน่วยนั่นเองนะบวก 15 นะครับเขาบอกว่าเวลาโจมตีนะครับมีโอกาส 5% นะครับที่จะเพิ่ม Attack Speed เนี่ย 1.5% นะครับผมแล้วก็เพิ่มคิดาเมจอีก 1.5% เป็นเวลา3วิครับแล้วก็มีคูลดาวน์อยู่ที่1วินาทีนะครับสามารถสแต็กได้สูงสุดเนี่ย5สแต็กนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นของสายคีอีกแล้วนะครับเป็นหลังสายคีที่โอเคอาจจะใส่กับอาชีพที่ต้องการค่าคริด้วยนะครับต้องการค่า Attack Speed ด้วยนะครับก็จะช่วยตรงนี้ได้นั่นเองนะส่วนตัวก็มองว่าเฉยๆเหมือนกันนะส่วนตัวก็มองว่าหลังนี้ก็เฉยๆเหมือนกันเมื่อไม่น่าจะได้ใช้นอกจากจะเป็นมือใหม่ที่โอเคเพิ่งมาเริ่มเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นอาชีพสายคีต้องเน้นตีเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะช่วยได้ในช่วงแรกๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็จะมาสู่หัวนะครับหัวเนี่ยก็จะบวก P-Def 16 นะครับ M-Def 6 นะStrength กับ Int อย่างละ5นะครับผม P Damage กับ M Damage อย่างละ 5% นะครับตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 4% นะครับแล้วก็กันบอสนะครับ 6.5% นะครับบวก 12 นะครับในขณะที่เราโดนดาเมจนะครับคุณจะได้ P Damage Reduction และ M Damage Reduction อย่างละ 5% นะครับผมแล้วก็บวกดาเมจต่อบอสด้วยนะครับ 6.5% เป็นเวลา10วิคูลดาวน์ 12 วินะครับก็หมวกนี้ก็เอาไว้เน้นสู้กับบอสอาจจะเอาไว้ลงบอสใน TOC ซีซั่น 4 ที่กำลังจะมาหรือว่าลงในพวก Gory Ladder อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพอช่วยได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวก็มองว่าไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนปากนั่นเองนะครับผมส่วนปากนะครับก็จะบวก P-Def 16 M-Def 10 นะครับ AG 5 Dex 5 นะครับดาเมจอย่างละ 4% นะครับ Attack Speed บวก 2% นะครับแล้วก็เมื่อบวก 12 นะครับจะตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 4% นะครับผมแล้วก็ตี Shadow แรงขึ้น 5% นั่นเองนะครับตรงนี้มีลูกศร อีกนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันบั๊กหรือมีบวก15นะครับแต่ว่าลองไปเช็คกับเว็บไซต์ของทางไต้หวันมาแล้วก็เหมือนจะมีแค่บวก12นะฮะหรือยังไงไม่รู้ว่าเขาจะแก้อะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็สรุปชุดนี้รวมๆคร่าวๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมก็มองว่าไม่ค่อยน่าใช้สักเท่าไหร่นะคือมันไม่ได้มีความโดดเด่นเหมือนชุดไทยบ้านชุดซาลาเปาหรือแบบมีความพิเศษฉีกแหวกแนวไปกว่าอันอื่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเน้นความสวยงามแหละนะแฟชั่นพวกนี้เราสามารถเปิดหาหรือว่าแลกกันได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ใครที่ชื่นชอบแฟชั่นก็สามารถจัดได้แต่ถ้าเอาความสามารถเนี่ยก็อาจจะรอตู้ถัดไปดีกว่านะครับผมโอเคครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหลังจากได้ฟังความสามารถทั้งหมดทั้ง4ชิ้นของวิชชิ่งรอบนี้แล้วนะครับลองคอมเมนต์มาแชร์ให้ฟังกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว RO นะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องยูโกะได้ทำคลิปของเกม Ragnarok Origin ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ